เหตุดังเผยสาเหตุคู่รักเลิกกันชาวเน็ตอ่านแล้วร้องอ๋อหย่อนคำใบเพิ่มวันนี้วันหยุดของใครหลายคนแต่เรื่องราวแซบๆติดๆของแวดวงบันเทิงไม่เคยหยุดพักมีเรื่องให้ชาวเน็ตได้เผือกใช้สมองกันตลอดเมื่อล่าสุดจอมเผือกอย่างเจมอยร้อยแปดได้ทิ้งบอมของคู่รักคู่หนึ่งที่เลิกราก,กันไปเพราะมีเหตุผลแบบนี้เหตุผลการเลิกผู้ชายมันนาคิดว่าตัวเองเป็นที่กรีดกร,ราดหล่อเลือกได้ส่วนผู้หญิงเหนื่อยที่จะวิ่งตาม ไม่ได้มีมือที่สามแต่สั่งพเวสีวนเวียนไม่สำน้าก็คนมันหล่อละมุนอะเนาะอีกพวกชนีทอแหลก็พร้อมพุ่งเข้าหาพร้อมถวายตัวอแหละงานนี้ถูกลูกเพจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันสนานอาทิจริงจริงก็ควรคิดแต่แรกแล้วป้าเขาทิ้งคนอื่นมาคบกับเธอง่ายๆขนาดนี้เธอไม่คิดบ้างเลยหรอว่าเขาจะทํากับเธอเหมือนที่เคยทํากับคนอื่นอะอะภูมันนาสาวก็กำสนองหล่อเลือกได้มันนาเนะาะใครให้นิยาม ถ้าคนล่าสุดที่มีข่าวเต็มหน้าเฟสเหนื่อยตามนี่แอบกินของเขามาก่อนเรื่องธรรมดาหล่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับเราแบบนี้เรียกเฉยๆมากมันนะตามเพจมาเป็นปีตรูพึ่งสอบผ่านก็วันนี้แหละขอสอบง่ายมากเป็นคู่ที่เลิกกันแล้วมีตต่คนกดหัวเราะถึงว่าตอนนั้นอยู่ก็เปลี่ยนใจมาหาอีกคนที่แท้นายคิดแบบนี้นี่เองคู่นี้เลิกกันมีแต่คนกดหัวเราะ